วันนี้ค่ะอยู่กันในไมค์ฟาร์ม 1.7.1 ค่ะฟาร์มเหล็กของเรายังให้ผลผลิตดีเหมือนเดิมเนาะแต่มีปัญหานิดนึงค่ะเรื่องของการเกิดไอรอนโกเลมโอเคนี่ขนาดอัดบล็อกไปแล้วนะก็ยังมีให้เรื่อยๆค่ะเป็นจุดที่เอ็กซิลอตจะล่าปลาให้เราใช่ไหมแต่มีปัญหาค่ะตรงที่ไอรอนโกเลมบางทีเขาก็แบบมาเกิดบนนี้แน่นอนอ่ะก็เลยทำให้ไม่เข้าสู่ระบบค่าที่อยู่ตรงนู้นค่ะก็เลยลองเปลี่ยนประตูดูคิดว่าน่าจะได้ผลแหละเดานะยังไม่ได้ทดลองเลยอ่ะว่าไอรอนโกเลมจะมาเกิดบนประตูนี้หรือเปล่าในระหว่างนี้มิวก็ได้ปลามา15ตัวค่ะโอ้ก็ถือว่าได้อยู่นะไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เยอะเอ้ยเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยตักน้ำก่อนเลยหูตัวข้างนอกแน่นอนอย่างนี้ว่าไงเจ้าสีขาวตัวนี้กำลังข้างใครนอนเป็นพิเศษค่ะเมื่อกี้เห็นสีเหลืองด้วยนะหนึ่งตัวนี่ไงเอาหวังว่าจะรอดสายตาอุ้ยเขาบอกว่าเหลืองไม่ได้มาตัวเดียวเหลืองมาสองแล้วมีขาวมาสองอุ้ยนี่คือฝาแฝดเนี่ยโอ้โหคุณก้าก็จัดสิคะรออะไรใช่ไหมดีเลยตั้งชื่อเพื่อความสวยงามค่ะปลาทูนี่ก็ชื่อปลาทูตัวที่3ก็ชื่อปลาทูเหมือนกันน่าจะมีระบบก๊อปปี้วางเออมันก็มีนี่ฮะคุณผู้ชมคะในพื้นที่ตรงเนี้ยเอ็นเดอร์แมนยกมาไว้สูงมากเลยนายได้ผลผลิตพอสมควรเนี่ยทั้งอ้อยตรงนี้ทั้งไก่ตรงนี้แล้วก็ฟักทองเนี่ยที่อยู่ตรงนี้อ๋อตัวสุดท้ายยังไม่โตค่ะแค่นั้นเองตัดให้ก็ได้นั่นค่ะทำให้มิวได้นี่พายฟักทองอุ้ยขนาดนี้ก็มีกินไปอีกด้านเวลาที่มิวเจอนอนค่ะก็พยายามจับมาเรื่อยๆเนาะเพราะได้ข่าวว่าใน Minecraft เวอร์ชั่นหน้าค่ะ 1.18 เนี่ยการหานอนจะยากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยเพราะมันจะเกิดในเฉพาะแบบไบโอมที่เป็นถ้ำใต้ดินเท่านั้นค่ะดีแล้วสินายแต่ถ้านอนเปลี่ยนสีในถังด้วยน่าจะดีนะคะไม่ใช่เห็นเป็นแบบสีชมพูทั้งหมดอะโอ้มาปุ๊บก็ไล่ล่ากันเลยเหรออยู่กันให้มีความสุขนะปกป้องเพื่อนตัวเองด้วยนะเอาแล้วล่าแล้วย่ะนั่นไงตายทันทีในตอนนี้ค่ะมิวจะอาศัยสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็มีเยอะที่สุดในบริเวณนี้ก็คือเจ้านี่ไงน้ำแข็งค่ะต้องการเลยปกติน้ำแข็งอ่ะเราจะนิยมทำที่ไบโอน้ำแข็งค่ะแต่ทีเนี้ยยอดภูเขาสูงก็ทำได้เช่นเดียวกันนี่แหละเอาตรงนี้เลยค่ะโล่งดีใจได้พื้นที่อ่ะเอาให้เท่ากันโอ้นี่เป็นครั้งแรกที่เราเก็บเกี่ยวน้ำแข็งโอ้สโนว์บอลค่ะหิมะเออจะพูดว่าเป็นน้ำแข็งทำฟาร์มน้ำแข็งเป็นเก็บเกี่ยวน้ำแข็งไม่ใช่ค่ะสโนว์บอลหิมะขึ้นมาเลยพูดถึงน้ำแข็งเราจะใช้น้ำแข็งบ่อยในตอนทำอะไรคะส่วนมากก็คือเวลาที่แบบจะใช้อะไรที่เป็นน้ำใช่ไหมก็จะใช้น้ำแข็งแทนค่ะจะได้ไม่ต้องพกถังน้ำเยอะๆอย่างเงี้ยหรือเวลาที่ส่งไอเทมค่ะก็จะแบบใช้น้ำแข็งแทนเนาะเพื่อแบบให้ไอเทมสามารถลื่นผ่านไปได้ไกลขึ้นไวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในบางทีค่ะเราก็จะใช้น้ำแข็งคอมโบกับเรือเช่นการส่งผู้เล่นในการเดินทางไกลๆโดยเฉพาะในการเดินทางในเนเธอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ไวมากๆเลยแต่ทีนี้ถ้าเป็น Minecraft มดแผงน้ำแข็งทำอะไรได้คะอันดับหนึ่งที่ขึ้นมาในใจหมิวเลยนะคือสมูทตี้ค่ะกับไอศกรีมใช่โอ้มดแผงทำอย่างนั้นได้อ่ะแต่ใน Minecraft ปกติทำไม่ได้อ่ะมันน่ากินมากนะสมูทตี้แบบกีวีสมูทตี้แบบสตรอเบอรี่ค่ะอุ้ยสมูทตี้กล้วยหอมนั่นน่ะสุดยอดไปเลยอันนี้จริงฟาร์มน้ำแข็งไม่จำเป็นที่จะต้องทำตอนช่วงต้นเกมก็ได้นะคะเอาแบบผ่านไปสักแป๊บหนึ่งค่อยทำก็ได้นะแต่เนี้ยมิวมีแพลนค่ะที่จะต้องใช้น้ำแข็งในการทำอะไรบางอย่างอยากได้บีคอนมาบัฟโอ้ไถธรรมดามันช้าขนาดนี้เลยเหรออันนี้ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยแหละความแตกต่างระหว่างผู้เล่นเก่ากับผู้เล่นใหม่รู้ไงคะว่ามันต้องใช้อะไรถึงจะไถได้เร็วขึ้นก็เลยมีแบบความขี้เกียจเยอะไม่อยากถ่ายเยอะๆถ้ายังแบบของไม่พร้อมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยความน่าเสียดายของหิมะอย่างหนึ่งค่ะคือการที่เขาละลายนั่นแหละ
เวลาโดนทอดปักอ่ะไม่ดีเลยความสวยงามหายไปเลยค่ะอยากจะได้แบบพื้นขาวๆตกแต่งสวยๆก็ต้องไปแบบนั่งซ่อมเองนั่งแก้เองเปลี่ยนให้เป็นสโนว์บล็อกเนาะมันถึงจะไม่ละลายยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคยกำลังรอ ข้างบนภูเขาค่ะมันจะเต็มไปด้วยมอนเตอร์เลยเพราะว่ามันยังไม่ได้ปักพอตและหมิวก็ไม่ยังไม่อยากปักเยอะเท่าไหร่รอสิรอพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปก่อสร้างชิวๆตอนกลางวันแล้วกันรอยังนอนไม่ได้เมื่อไหร่นายจะตกดินแล้วเนี่ยโอ้โหดูสิค่ะท้องฟ้าแดงแล้วนั่นน่ะใกล้แล้วใกล้แล้วเออกำลังลับขอบฟ้าอ่ะพระอาทิตย์เงียบทุกคนควรพักผ่อนอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงใน Minecraft เราก็ควรที่จะพักผ่อนค่ะพออ่านชัดๆ หาเรื่องนอนเฉยๆแหละไม่เราไปอ้อมทำไมในเมื่อขึ้นตรงนี้ก็ได้อะได้ไหมนั่นไงถึงพื้นที่ที่เกลี่ยไว้เลยค่ะความน้ำแข็งนี้ค่ะยังไงเราก็ต้องเป็นคนตัดน้ำแข็งเองแต่ทีนี้ในการเก็บเกี่ยวมิวจะไม่ทำเองค่ะนี่เลยอาศัยเจ้านี่ดีกว่าพอเราถ่ายน้ำแข็งปุ๊บล่างนี้ค่ะก็จะมีรถไมคาร์ทวิ่งแล้วก็เก็บน้ำแข็งเข้าไปสู่กล่องให้เราเลยอุ้ยชีวิตมันดีริสโตนบอกเพื่อจ่ายกระแสไฟค่ะด้วยความขี้เกียจล้วนๆโค้งซ้ายโค้งต่อดูไปเลยค่ะอยากให้ยาวแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเลสโตนบล็อกที่มีเดี๋ยวคุณผู้ชมถามทำไมไม่ปักลิเวอร์ล่ะพี่ทำไมไม่ปักสวิตล่ะอะไรอย่างนี้ประหยัดไปเยอะขี้เกียจเนี่ยแหละง่ายดีเออเกมไมค์ครับสอนให้เราขี้เกียจพอขี้เกียจปุ๊บก็จะได้แสวงหาสิ่งที่สบายเราก็จะได้สร้างใหญ่ๆได้ค่ะบางทีมิวก็จะเล่นมุกว่าอย่างเช่นเวลาที่เราขี้เกียจเดินใช่ไหมคะมนุษย์ก็เลยคิดค้นเรื่องของรถยนต์ขึ้นมาไงเออหรือเวลาที่เราแบบขี้เกียจพัดให้กับตัวเองค่ะเวลาร้อนอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเราก็เลยคิดค้นเรื่องของพัดลมขึ้นมาไงมนุษย์เราฉลาดค่ะความขี้เกียจล้วนๆจ่ายกระแสไฟมาได้ถึงนี้ปุ๊บวางนี่ค่ะรางรถไฟธรรมดาสัก2อันแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นที่เก็บน้ำแข็งใช้ได้แน่นอนมั่นใจไปวางบล็อกไปเลยตามด้วย power rail แล้วก็ปุ่มกด1ปุ่มค่ะและจากในพื้นที่ตรงนี้เรามาเทสกันดูค่ะว่ามันจะใช้ได้ผลหรือเปล่าอย่างแรกวางนี้เลยค่ะ Minecraft Wind Hopper ลงไปโยนไอเทมลงไปสิอ่ะโยนค่ะโยนกระจายกันไปเลยค่ะทดสอบกดปุ่มเดียวปุ๊บเมื่อมิวถ่ายน้ำแข็งเสร็จปุ๊บก็จะบังคับให้รถไมค์คาร์ทนี้วิ่งเพื่อไปเก็บไอเทมค่ะเออได้เห็นไว้เพราะว่าแค่คันเดียวนี้ก็แบกไอเทมได้เท่ากับจำนวนฮอปเปอร์อันสุดท้ายสะอาดค่ะไหนดูสิโค้งสุดท้ายเสร็จแล้วนายก็วิ่งกลับไปแง้มกลับได้ทีนี้เขาก็จะต้องมาจอดนิ่งสนิทที่ตรงนี้ค่ะแง้มมาสิแล้วก็จอดปุ๊บสนิทสวยเทมลงเข้าสู่กล่องนั่นแหละค่ะที่ต้องการปกติการเก็บเกี่ยวน้ำแข็งให้ได้เป็นก้อนเราจะต้องใช้เอนชานค่ะซิลทัชในพิกแอคเนาะอุปกรณ์ที่เร็วที่สุดในการเก็บเกี่ยวน้ำแข็งใช้อะไรก็ได้ค่ะที่พิกแอคขุดได้ยากเนี่ยแหละโอเคอย่างแรกสุดค่ะมิวแนะนำให้ปิดนี้ก่อนห้ามให้มีอะไรมาขัดขวางการทำงานของรถเด็ดขาดเลยนะตัวแบบอย่างเช่นเจ้าพวกซอมบี้ตัวน้อยวิ่งมาเอ๊ะตรงนี้อะไรเอ่ยวิ่งผ่านเข้ามานี้ไม่ไหวอ่ะไม่เอาห้ามยุ่งเด็ดขาดเลยนะโอ้ยโอ้โหพูดถึงมอนเตอร์มันเขาก็มาปื๊ดแบบไม่ต้องคิดอะไรอ่ะปื๊ดอย่างเดียวเอ๊ะเสียงน่าจะอยู่ข้างล่างอุ๊ยน่าหวาดระแวงมากน่ากลัวจริงมาสิแค่นี้เองหรือรู้สึกว่าในเวอร์ชันนี้แปลกๆนะตรงที่มอนเตอร์มันจะเลี่ยงการเหยียบรางรถไฟมากๆเลยเดาว่าน่าจะเป็นเพราะอัปเดตเรื่องการที่ให้รางรถไฟวางในน้ำได้แหละมั้งเนาะมอนเตอร์จะได้หลีกเลี่ยงการเหยียบในนั้นค่ะไม่งั้นมอนเตอร์นี้จะโดนกลายเป็นแบบผู้ถูกทรมานแน่นอนอะ
มันอาจจะมีฟาร์มที่คอมโบร่วมกับน้ำมาไงคะแล้วส่งมอนเตอร์ผ่านน้ำอะไรอย่างงี้เออให้จมน้ำเล่นเล่นและแบบคลาสสิกอะที่หมิวชอบทำคือการวางน้ำเป็นตัวแอลเอเดี๋ยวนะถ้าเป็นไอเทมที่ลอยน้ำอยู่เขาจะเก็บได้ไหมคะโอ้น่าคิดเลยลืมคิดถึงเรื่องนี้ไอเทมอย่างนี้แหละคะมาเป็นเกราะทองเลยนะดูสิอุ้ยไม่ค้านไม่สามารถเก็บไอเทมเนี่ยที่ลอยอยู่น้ำได้อะเพราะมันสูงเกินไปอย่างนี้ต้องเปลี่ยนวิธีการทำนิดหนึ่งแล้วสินะกำลังใช้สมองอะคิดอยู่ถ้าไม่อยู่ทำเป็นแท็บดอเนาะเปิดเพื่อให้น้ำผ่านไปปุ๊บใช่ไหมไหลไมจนเต็มที่เลยแล้วทีนี้ก็ให้ไมค์คาร์ดเก็บเกี่ยวของที่อยู่ในพื้นที่นั้นจนทั้งหมดเนาะพอไมค์คาร์ดวิ่งกลับมาปุ๊บก็สั่งอีกทีหนึ่งให้มันแบบเปิดน้ำเพื่อให้น้ำไหลได้ไหมน่าสนใจแฮะอาจจะเป็นไปได้ค่ะต้องลองดูไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะไม่ยากฮะน่าจะเป็นแค่แบบวงจรแบบพื้นฐานง่ายๆเลยแหละตอนแรกตั้งใจว่าจะใช้แค่แบบบล็อกกั้นน้ำใช่ไหมให้แบบพระอาทิตย์ส่องไม่ถึงน้ำที่เป็นแบบต้นน้ำหลักของเราจะได้ไม่เป็นน้ำแข็งค่ะแต่ทีนี้รู้สึกว่าพอมันเก็บเกี่ยวไอเทมไม่ได้ต้องปรับเปลี่ยนเริ่มจากน้ำแค่ตัวแอลเลยอ่ะบางคนจะใช้ตัวแอลนะแต่บางคนจะใช้เป็นสแลดค่ะเป็นตัวศูนย์เลยอ่ะใส่น้ำทุกทิศค่ะบางคนก็จะใช้เป็นสแลดอ่ะที่แบบทำแค่ตรงกลางค่ะแบบนี้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำแต่มิวชอบตัวแอลจัดไปค่ะอย่างแรกก่อนโผงไปให้สุดเกิดเป็นน้ำแข็งมาแล้วค่ะกำลังทดสอบเลยว่าจะใช้รูปแบบไหนดีอ่ะตอนนี้คือประตูเปิดค่ะเพื่อจ่ายน้ำแต่ถ้ามีกระแสไฟและสโตนปุ๊บอ่าประตูค่ะปิดหมดเลยสุดสายอ่ะนับย้อนลงมาเนาะโอเควางไปขุดบล็อกนี้ออกค่ะวางเรสโตนด้วยเพราะไม่อย่างนั้นค่ะตรงตำแหน่งที่เป็นเรสโตนรีพิเตอร์เนี่ยตัวเชื่อมกระแสไฟอ่ะประตูมันจะไม่เข้าพวกค่ะสองสายมาปิดก็ต้องปิดทั้งหมดเปิดก็ต้องเปิดทั้งหมดค่ะได้ละนี่แหละอันนี้คือแบบในส่วนของการควบคุมด้านบนเรียบร้อยอะแต่ในส่วนข้างเนี้ยยังไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นยังไงดีโอ้ยต้องอย่าสับสนค่ะตอนนี้ไม่มีกระแสไฟคือน้ำเปิดอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าน้ำปิดปุ๊บอะไรอย่างนี้ก็คือต้องมีกระแสไฟค่ะอ่ะง่ายเลยงานนี้ Redstone Repeater ค่ะเชื่อมกระแสไฟโยงลงไปข้างล่างง่ายที่สุดมิวจะใช้วิธีค่ะเมื่อมีการจ่ายเทมลงในฮอปเปอร์ค่ะเมื่อนั้นแหละจะให้แบบมีการเปิดน้ำค่ะเพื่อทำงานดูสิ Redstone Compressor มาวางบล็อกค่ะแล้วก็ Redstone Hot แบบนี้ก็แค่นี้แหละไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากเลยค่ะเดินสายมาสิตอนนี้มีกระแสไฟแปลว่าน้ำปิดแต่ถ้ามีการส่งไอเทมค่ะลงในฮอปเปอร์นี้ปุ๊บน้ำก็จะเปิดค่ะเพื่อทำให้พื้นที่ตรงนี้กลายเป็นน้ำอินฟินิตี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะกลายเป็นน้ำแข็งโอเคถูกต้องตรงนี้มิวก็วางเป็นไมค์คาร์ดวิทฮอปเปอร์ไปเลยค่ะเสร็จแล้วแต่ทีนี้จะไว้วางใจอะไรไม่ได้ค่ะตรงนี้ก่อนทำพื้นที่ที่อยู่ค่ะเราก็คงจะอยู่ในตรงนี้แหละแท็บดอน่าจะเหลืออยู่ใช่ไหมคะอย่างเยอะอ่ะไม่ใช่น้อยประตูจ๋าตรงนี้ได้ไหมมีกระแสไฟไหมมีแต่น่าจะไม่มีปัญหากับประตูนี่มันลานไอสเก็ตน้องแข็งชั้นดีเลยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้อ่ะมีกระแสไฟเรสโตนอยู่เดี๋ยวมันจะถูกเปิดเปิดปิดปิดเนาะไม่ดีไม่ดีหลังจากก่อสร้างเหนื่อยๆได้มามองน้อนที่อยู่ในนี้ก็ชื่นใจโอ้ยขยันจริงๆหาปลาเนี่ยน่ารักส่วนเรื่องการหาน้อนที่แรงที่สุดหมิวก็มีแพลนที่จะทำอยู่เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันค่ะยังไม่ต้องรีบหมุนติ้วๆๆๆเลยนายอ่ะเราจะใช้การสมมุติค่ะว่าน้ำอ่ะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งหมดแล้วอ่ะเอาให้เรียบร้อยเลยมิวจะทำอย่างนี้ค่ะเก็บเกี่ยวน้ำแข็งด้วยพิกแอคที่มีฟิวทัช
แงบอย่างแรกไขขอบก่อนค่ะแล้วจากนั้นค่อยปื๊ดอย่างนี้อุ้ยนี่แหละแงบไปแงบมาเห็นไหมมันมีน้ำแข็งตกหล่นในนี้ใช่ไหมคะไม่ได้เข้าตัวเราก็จะต้องเข้ามาปล่อยตรงนี้เอ๊ะอยู่นะถ้ามิวกดสวิตช์ตรงนี้มันจะส่งกระแสไฟไปตรงนี้ไหมไม่ค่ะไม่ส่งอ่ะไปแล้วถึงแม้บล็อกน้ำแข็งส่วนใหญ่จะเข้าตัวเราใช่ไหมคะแต่แบบเนี้ยแต่เหลือๆอย่างนี้ด้วยความเกลียดไงอุ้ยชีวิตเราต้องหาเรื่องความสบายค่ะหายไปอ้ายเก็บแล้วสินะทีนี้ค่ะต่อให้ไอเทมในตัวเราเต็มเราก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันเก็บให้อยู่แล้วอยากเห็นน่ะกำลังรอไงกำลังวิ่งไงใช้เวลานิดหนึ่งค่ะแน่นอนถ้าปกติเราไม่ยืนดูอย่างนี้เลยเราก็แค่กดปุ่มนั้นอ่ะแล้วก็เอฟเคเลยค่ะยังมาไม่ถึงพื้นที่ไกลโอเคเปิดน้ำไหลมาโอ้โหกลายเป็นน้ำอินฟินิตี้นี่อะไรค่ะเสร็จเรากำลังส่งไอเทมอยู่ใช่ไหมอ่ะพอส่งไอเทมหมดปุ๊บปิดประตูอุ้ยเพอร์เฟกต์ค่ะทีนี้พอเป็นน้ำแข็งรอบใหม่เราก็ไถแบบเดิมคือเนี่ยแหละที่เล็งไว้สุดยอดไปเลยอีซี่มากไม่ต้องเก็บโอ้โหไอเทมในตัวเต็มก็ไม่ต้องห่วงวิธีนี้มีแบบผู้ช่วยไงคอยเก็บให้อู้ดีงามค่ะหนึ่งรอบก็จะได้น้ำแข็งเป็นแบบโอ้โหร้อยสองร้อยค่ะเกือบ300แน่อาจจะเป็นไปได้เลยนะนั่นน่ะอะไรนี่นี่คือของค่ะเสียสร้างของการก่อสร้างมาโต๊ะคราฟเลยค่ะจากบล็อกน้ำแข็งที่เรามีอยู่เนี่ยก็เอาไปเปลี่ยนค่ะให้เป็นแพ็คไอซ์ได้อู้นี่ไงจากแพ็คไอซ์ค่ะก็สามารถที่จะเปลี่ยนต่อนะเป็นบลูไอซ์ได้ค่ะมันต่างกันยังไงเนี่ยเจ้า3ตัวเนี้ยบล็อกน้ำแข็งค่ะละลายได้เวลาที่โดนแสงสว่างเนาะแล้วก็โดนไฟค่ะแต่ถ้าเป็นแพ็คไอซ์อ่ะจะไม่ละลายเลยไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นวางในนิเทอร์ยังวางได้ค่ะบลูไอซ์ก็เหมือนแพ็คไอซ์อ่ะต่างกันตรงที่แบบเขาจะลื่นกว่าแค่นั้นค่ะที่อยากได้ก็แค่นี้แหละนะฟาร์มน้ำแข็งเสร็จแล้วโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่เกม Minecraft สอนให้เราต้องพกถังไว้นะจะได้ไม่พลาดสิ่งน่ารักอ้าวเอ้ยจะพุ่งชนเหรอ ทำไม่ได้หรอกนายอ้าวตกแล้วติดแล้วอุ้ยน่าสงสารพยายามจะขึ้นไม่ได้อ่ะโอเคคุยแล้วเราก็เดินลงไปโอ้เจ้าแพ้ตอนแรกนึกว่าแพ้จะเป็นอะไรที่น่ากลัวแต่มันก็ไม่ได้ขวิดบ่อยขนาดนั้นหรอกงานดีแฮะผลผลิตได้เท่าไหร่เลยคะความของแกะของเรา1ลัง2ลัง3ลัง4ลัง5โอ้โห6ลังอ่ะเยอะมากเอาไปทำอะไรเนี่ยกล่องปึ๊บพ่องไปนิดเดียวเองค่ะเสียหายไปแค่แถวเดียวแต่ได้ผลแกะมา5-6ลังโอ้โหคุ้มมีเสียงการถูกไฟเผาจางๆค่ะแปลว่ากำลังโดนอยู่ข้างล่างสินะนั่นไงน้อนจ๋าอยู่ดีเหมือนเดิมปลาก็คงไม่ได้เพิ่มหรอกเนาะโอ้16ตัวค่ะคุ้มปลาฝีมือน้อนอร่อยที่สุดในโลกเลยเอาไปให้เต็มเป็นกองเลยปกติชอบพายฟักทองแต่ได้แครอททองคำก็ดีโอ้โหดูไอเทมสิยะความรกนี่มันอะไรกันอันนี้ถือว่ายังมีไม่เยอะนะคะเพราะว่าจำได้ว่าในซีซั่นก่อนมิวมีบล็อกเหล็กอย่างเยอะสุดๆอย่างแบบไม่ได้ใช้ทำอะไรไงแต่ในรอบนี้เราใช้เหล็กในการสร้างเยอะค่ะก็เลยเอาออกมาทำนู่นทำนี่ค่อนข้างที่จะเยอะไงหาง่ายใช้ได้เยอะค่ะความรวยนี่มันอะไรกันมีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาอ่ะโอ้แบบจะขิงใช่ไหมอะไรอย่างนี้แต่ดอกไม้เต็มไปสองหลังแล้วเฮ้ยเยอะไปไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยค่ะนี่เราฟาร์มเหล็กหรือฟาร์มดอกไม้เนี่ยใส่เข้าไปถ้าแยกเหล็กออกมาเนาะอุ้ยนี่ค่ะยังเหลืออยู่ก็พอมีพอใช้อ่ะไม่เยอะไม่น้อยค่ะโอ้ยก็เต็มลังนะในตอนนี้ค่ะมิวก็คุ้มค่าแล้วหลังจากผ่านเรื่องของพืชมาใช่ไหมตอนนี้เรามีน้ำแข็งแล้วต่อไปมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบทำให้ชีวิตสบายขึ้น
แน่นอนสิ่งที่ต้องใช้น้ำแข็งอะมันก็คงเป็นอะไรไม่ได้หรอกเนาะนอกจากบางอย่างอย่างที่สามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นกระดาษได้นั่นเองอีพีนี้ก็ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ